โอ้ปลาไหลอาจารย์ครับมันแยกเพศได้หรือเปล่าครับซันปลาไหลปลาไหลส่วนมากเนี่ยเราสามารถดูเพศได้ปลาไหลเป็นสัตว์สองเพศนะเอ้าบ่ครับปลาไหลสัตว์สองเพศปลาไหลไส้เดือนเนี่ยหอยสัตว์สองเพศนะครับคือแต่ว่าสัตว์สองเพศมันสามารถก่อไข่ได้มันเองก็จริงอยู่แต่ว่ามันต้องมีตัวคู่นะเพราะว่าเพื่อให้เกี่ยวพันราศีเพื่อสร้างฟีนิมอนให้กันบางทีตัวนี้เป็นตัวเมียบางทีเป็นตัวผู้ยังไงมันจะมีดิฟโฟนสร้างกันมันไส้เดือนเห็นไหมเป็นสัตว์สองเพศแต่ว่ามันผสมพันธุ์ขัดตามป้องเห็นไหมครับอันนี้ก่อไข่ได้หมายถึงว่าจังไรก็ต้องมี2ตัวครับผมถ้าเข้าใจเฮ็ดพันครับผมเพื่อให้กระตุ้นกันกระตุ้นฟีนิมอนให้กันผมใส่บ่อนี่บ่อละ3ตัว4ตัวเองนะไม่ต้องใส่เยอะครับไม่ต้องใส่เยอะเท่ากับขยายกระจายกันออกไปกระจายมันออกไปแบบนี้ง่ายๆครับพอเมียพันจักประมาณซ้ำได้ครับมันว่างใครได้ครับคือถ้าจะให้ดีนี่ประมาณ6ถึงปีนึงนะพ่อแม่พันถึงจะดีอาจารย์ครับปลาไหลนี่เลี้ยงยากวะครับถามว่าเลี้ยงยากไหมเลี้ยงไม่ยากแต่ใช้ต้องใช้ค่อนข้างใช้เวลาต้องอธิบายก่อนนะเลี้ยงไม่ยากจัดการไม่ยากแต่ค่อนข้างใช้เวลาในการโตครับในการไข่ของมันต้องเอาจริงๆคือปลาไหลเนี่ยอย่างที่เราพูดกันนะถ้าอยากให้มันแก่ว่าอุ้ย3เดือนขาย4เดือนขายอันนั้นคือการขายลูกพันแต่จะมาขายเป็นปลาไหลเป็นกิโลไว้ต้มกงต้มกินอ่ะค่อนข้างใช้เวลาเป็น8เดือนถึงปีนึงถึงจะดีกว่าครับนะครับฉะนั้นถามว่าเลี้ยงปลาไหลเลี้ยงดีนะแต่ถ้าเลี้ยงเป็นรุ่นได้ยิ่งดีลงเดือนละรุ่นแบบนี้ไปนะคราวนี้ครบ12เดือน12รุ่นคุณจะได้มีปลาไหลขายตลอดปีอันนั้นต้องทำเป็นแบบเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเป็นจัดการที่ดีนะจะมาเลี้ยงบ่อเดียวปุ๊บปั๊บมาแล้วเลี้ยงขายปุ๊บมันได้อยู่แต่ว่าขายแล้วหมดอย่างเงี้ยอย่างน้อยต้อง12บ่อละรุ่นมันจะได้ไปแบบนี้ได้ทุกเดือนครับเนี่ยต่อมาก็แบ่งมาเยอะเดือนละ2บ่อครับจะได้เป็น15วันได้ขายทุกครั้งใช่มั้ยล่ะแต่ก็ขยับมาอีกครับคือขยับออกมาเรื่อยๆคือมันจะกลายเป็นทุกรุ่นทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ไปเนี่ยมันจะได้ตลอดไปอยู่นี่จักกี่ตัวครับอาจารย์ครับอยู่นี่มันหลายร้อยตัวอยู่นะเอาผ่าขึ้นก่อนได้ป่ะครับได้ครับเป็นติดตามผ่าด้วยนะ นี่มันน่ะโอ้อะไรอาจารย์ครับมันแยกเพศได้หรือเปล่าครับซ้ําปลาไหลปลาไหลส่วนมากเนี่ยเราสามารถดูเพศได้ปลาไหลเป็นสัตว์2เพศนะเอ้าบ่ครับปลาไหลสัตว์2เพศปลาไหลไส้เดือนเนี่ยหอยสัตว์2เพศนะครับคือแต่ว่าสัตว์2เพศมันสามารถก่อไข่ได้มันเองก็จริงอยู่แต่ว่ามันต้องมีตัวคู่นะเพราะว่าเพื่อให้เกี่ยวพันราศีเพื่อสร้างฟีนิมอนให้กันบางทีตัวนี้เป็นตัวเมียบางทีเป็นตัวผู้ยังไงมันจะมีดิฟโฟนสร้างกันมันไส้เดือนเห็นไหมเป็นสัตว์2เพศแต่ว่ามันผสมพันธุ์ขัดตามป้องเห็นไหมครับอันนี้ก่อไข่ได้หมายถึงว่าจังไรก็ต้องมี2ตัวครับผมถ้าเข้าใจเฮ็ดพันครับผมเพื่อให้กระตุ้นกันกระตุ้นฟีนิมอนให้กันผมใส่บ่อนี่บ่อละ3ตัว4ตัวเองนะไม่ต้องใส่เยอะครับไม่ต้องใส่เยอะเท่ากับขยายกระจายกันออกไปกระจายมันออกไปแบบนี้ง่ายๆครับพอเมียพันจักประมาณซ้ำได้ครับมันว่างใครได้ครับคือถ้าจะให้ดีนี่ประมาณ6ถึงปีนึงนะพ่อแม่พันถึงจะดีเหมือนปลาทั่วไปเลยเหมือนปลาครับ6เดือนได้ปีได้แล้วก็น้ำหนักอย่างน้อยก็3ขีดขึ้นไปถึงครึ่งกิโลเนี่ยกำลังดีนะไซส์เนี่ยบางคนอาจจะใช้แบบกิโลนึงต่อตัวก็ได้แต่ว่าผมถ้าจะทำมาเนี่ย3ขีดถึงครึ่งโลเนี่ยมันกำลังแบบเป็นวัยรุ่นกำลังเฟี้ยวอ่ะครับกำลังเฟี้ยวกำลังดีเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้มาเบิ่งพวกนี้เนาะอาจารย์เนาะได้ครับได้ครับได้ครับตัวนี้แค่เกินไปให้พี่น้องเกินไปครับเราจะพาทำจะพาไปหาสมาชิกทุกคนนะโอ้ดีครับจะพาทำขอบคุณครับ